สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ปกคอเสื้อ6 ชิ้นต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำขอบกันนะคะอันนี้จะเป็นแค่เอามาสวมทับเฉยๆนะคะนะไม่ได้เป็นตัวเสื้อหรืออะไรนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะก็อาจจะมีเสียงฝนตกแล้วก็มีเสียงจิ้งหรงจิ้งหรีดร้องเสียงนกอะไรนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะนะถ้าได้ยินเข้าไปในวิดีโอนะคะอันนี้มาต่อกันที่ตัวปกคอนะคะเราจะทำทางด้านซ้ายก่อนนะคะเอาขึ้นมาแบบนี้นะทำด้านในนะไล่มานะคะนี่ไล่ออกไปแบบนี้ชึบชึบนะคะมาตัวของเส้นไหมพรมเราจะใช้สีเดียวกับตัวขอบนะคะเริ่มกันที่ตัวช่วงมุมทางด้านซ้ายด้านในอันนี้นะคะเราจะทำซิงเกิลโคเชตลอดรอบเลยนะคะรอบมาฝั่งนี้แค่ด้านในนะคะด้านนอกเราจะทำเป็นรอยหยักนะเราก็สอดเข็มโคเชเข้าไปแบบนี้นะคะนะอันนี้มัดปมไว้ก่อนทำซิงเกิลโคเช1 ครั้งค่ะและถ้าซ่อนไหมพรมไปด้วยได้ก็ซ่อนไปด้วยเลยนะคะนะแบบนี้แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองทำอันใหม่ดูมัดปมแบบใหม่แบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเขาก็ล็อกอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยทำซิงเกิลโคเชไป1 ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำซิงเกิลโคเชต่อไปทีละหลักเลยนะคะในจำนวน1 ต่อ 1นะและเมื่อมาถึงในช่วงของมุมที่ทำการเชื่อมต่อกันนะคะตรงนี้นะ2 อันนี้นะคะเราจะทำซิงเกิลโคเชลงไป2 ครั้งที่ตรงมุมนะคะแล้วก็จะข้ามช่วงเชื่อมต่อนี้มาถัก2 ซิงเกิลโคเชที่มุมถัดมานี้เลยแล้วก็ตัวหลักนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมคือถัก1 ต่อ 1นะคะนี่ถักลงไปเลยนะในรอบในจะถักแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่ถักมาจนถึงมุมของอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่หลังจากที่ทำมาจนถึงมุมทางด้านขวานะคะนะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ตรงนี้ถ้าใครมีกระดุมนะอยากจะปิดแบบเป็นกระดุมก็ทำห่วงให้สามารถเข้ากับกระดุมที่ตัวเองใช้ได้นะคะนะคราวนี้อันนี้เราจะไม่ทำติดกระดุมนะคะแต่เราจะทำเป็นสายเชื่อมต่อกันเราจะลงไปที่ตัวมุมทำซิงเกิลโคเชต์1 ครั้งนะคะแล้วก็ทำโซ่อันนี้จะทำโซ่ประมาณ3 โซ่นะแล้วก็กลับมาลงที่ช่องเดิมตัวนี้นะคะแล้วก็ทำ1 ซิงเกิลโคเชนี่จะได้รูเล็กๆแบบนี้เอาไว้ร้อยเส้นเชือกนะคะซึ่งตัวโซ่เราจะทำตัวโซ่ลงไปนั่นเองนะแล้วก็ถักต่อนะคะตรงนี้ในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ลายเดิมเป็นซิงเกิลโคเชโดยรอบทั้งปกรอบเลยนะคะก็ทำซิงเกิลโคเชไปในลักษณะเหมือนเดิมนะคะนะก็ทำเหมือนเดิมกับฝั่งนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ขอบหยักแล้วก็สามารถทำขอบหยักตามตัวตัวอะไรเนี่ยนะตัวแถบนี้ได้เลยนะคะเป็นคู่ๆไปนะแต่ตอนนี้เราจะทำหยักที่ใหญ่หน่อยนะคะเราก็จะลงที่ตัวเดิมนะคะเป็นดับเบิลโคเช6 ครั้งนะคะในช่องนี้นะคะแล้วก็ทำดับเบิลโคเชไป1 และ 2 และ 3ทำให้ถึง6 ครั้งนะคะ6 ครั้งแล้วคราวนี้เราจะลงที่ตัวแรกนะคะตัวนี้นะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นมุมนะคะเราก็จะลงที่หลักแรกติดกับมุม
เป็นซิงเกิลโคเช่หนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นในช่องถัดมาช่องนี้เราจะทำดับเบิลโคเช่ลงไปอีก6ครั้งนะคะทำลงไปเลยนะคะดับเบิลโคเช่6ครั้งนะนี่นะคะแล้วก็ในช่วงของช่องถัดไปตรงนี้จะเป็น1ซิงเกิลโคเช่นะคะนี่นะเมื่อถักครบตามวิธีนะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบพัดเนาะรอยหยักแบบพัดเลยนะคราวนี้ก็ดับเบิลโคเช่ในจำนวน6ครั้งลงที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็มาทำซิงเกิลโคเช่ในหลักที่3ของมุมตรงนี้นะคะนะแล้วเราก็จะได้พัดเป็นหยักมาอีก1สองสามสี่ห้าหกเอามาต่อไปปิดกรีบที่หลักที่3ของมุมนะซิงเกิลโคเช่แล้วเราก็ทำดับเบิลโคเช่6ครั้งลงที่ตัวมุมแล้วก็ปิดกรีบที่หลักแรกของมุมฝั่งนี้ที่ชิดกันนะคะมันก็จะได้เป็นโค้งที่ตรงมุมได้หน้าตาอยากแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทำในช่วงของตัวฝั่งตรงที่เราเชื่อมบ้างนะคะอันนี้เราจะทำแค่3ครั้งนะคะดับเบิลโคเช่โอเคมาถึงในช่วงของตัวเชื่อมแล้วนะคะเราจะทำดับเบิลโคเช่ลงตรงนี้1 2 3นะเป็นหยักเล็กนะคะแล้วก็มาลงที่ตัวมุมตรงนี้นะ1ครั้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะหยักเล็กเราจะทำแบบนี้ในทุกๆหยักที่เป็นแบบนี้นะคะตัวเชื่อมจะมีแค่3ดับเบิลโคเช่ถักลงไปนะส่วนรอบอื่นนะก็ถักเหมือนตัวหยักอันใหญ่เลยนะคะและเราจะขั้นเวลาในตรงนี้ด้วยการทำโซ่นะคะเราจะทำหัวเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้เราก็เดี๋ยวเราจะทำโซ่แล้วกันโซ่ไป4ครั้ง1 2 3 4แล้วก็จะทำเป็นวงกลมนะคะรอบแรกเราต้องจำไว้ว่าเราทำโซ่ไป4ครั้งคราวนี้เราจะทำกลีบดอก1 2 3แล้วก็ลงไปในวงกลมใครมีดอกไม้แบบไหนก็ลองทำดูได้นะคะอันนี้1ดับเบิลโคเช่2ดับเบิลโคเช่แล้วก็คราวนี้ทำโซ่3 1 2 3และปิดลงในตัววงกลมทำซิงเกิลโคเช่แล้วก็ขึ้น3โซ่1 2 3จะทำทั้งหมด4กรีบ5กรีบก็แล้วแต่นะคะว่าอยากจะทำทั้งหมดกี่กรีบนะคะเดี๋ยวไปถักต่อเราทำทั้งหมดมา4กรีบนะคะแล้วก็จะปิดก็ทำตรงนี้เข้าไปเป็นซิงเกิลโคเช่1ครั้งแล้วจากนั้นก็ทำโซ่ได้เลยโซ่จะยาวเท่าไหร่ก็ตามใจเพื่อนๆ นะคะว่าอยากได้ความยาวเท่าไหร่ผูกแล้วพอดีสวยอะไรงี้นะเราก็ถักโซ่มายาวพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆตัดตัวปลายไหมไว้ยาวนิดนึงเผื่อ เราจะสอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ทำตัวดอกไม้อีกฝั่งหนึ่งนะนี่นะคะ
เมื่อฉากมาบรรจบกันเรียบร้อยนะคราวนี้เราก็ทำโซ่เท่าเดิมนะ1 2 3แล้วก็ปิดที่หลักแรกนะคะหรือว่าเอาลงเจ้าตัวที่เราขึ้นโซ่ไว้นะคะแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อตัวสายเชือกที่เราได้ทำการถักไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็ปิดไปเลยนะแล้วก็ตัดเส้นไหมออกแล้วก็ทำการซ่อนเส้นไหมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะสอดเอาเส้นเชือกให้ทะลุลอดมาเลยนะคะเส้นที่เราเหลือไว้ยาวๆก็เอามาด้วยอันนี้ยังไม่ได้ตัด อ่ะแล้วลองดูนะคะว่าตอนที่เราสอดเนี่ยเราสอดถูกไหมอันนี้มันจะขึ้นข้างบนนะคะเราต้องการให้เส้นเชือกอยู่ด้านล่างแสดงว่าอันนี้เราก็สอดผิดเราต้องเอาตัวนี้อยู่ด้านบนแล้วก็เกี่ยวลงไปด้านล่างตัวเสื้อจะได้อยู่ด้านบนนี่เนาะนี่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องสอดแล้วก็คราวนี้ก็ถักดอกที่เหลือด้านสุดท้ายนี้นะคะนี่ลองดูลองผูกดูใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราถักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดึงดอกออกยากนะคะลองผูกดูนะว่าใช่ไหมเส้นผมโอเคถ้าผูกแล้วถูกต้องก็ค่อยทำการถักตัวดอกสุดท้ายนะคะมาถักได้เลยถักเหมือนเดิมโดยเมื่อกี้เริ่มต้นใช่ไหมเราเริ่มไปที่4โซ่ที่จะทำเป็นวงกลมเราก็นับย้อนกลับมา1 2 3 4ทำเป็นวงกลมแล้วเราถึงจะทำตัวดอกลงไปในวงกลมนี้นะคะ2 3ใช่ไหมแล้วเราก็ทำดอกได้เลยเราทำไป4กลีบก็ทำเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มสอยเก็บเส้นไหมให้เรียบร้อย1 2 3หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจวิธีทำนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ขอบแบบไหนก็ทดลองทำใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทำการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนของ OKBK Student Teaching Channel ได้นะคะขอบคุณค่ะ